วันนี้เรามีเมนูหวานๆกับเมนูกล้วยปิ้งนมฉ่ำมาฝากค่ะเริ่มจากละลายผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและส่วนผสมที่ละลายไว้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดและน้ำตาลละลายหมดใส่แป้งข้าวโพดที่ละลายไว้คนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟใส่ในสดชนิดเค็มพักไว้เป็นน้ำราดนมนำกล้วยน้ำว้าที่เตรียมไว้มาปิ้งให้สุกทั้งลูกจากนั้นทับกล้วยให้แบนวางเรียงใส่จานเสิร์ฟราดด้วยน้ำราดนมที่เตรียมไว้พร้อมรับประทานค่ะ